Story. โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่สุขสนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนก็ไม่สุขสนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่สุขสนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการ Love Story กับดิฉันตรีชดาศรีธดาค่ะประจำอยู่ที่ทีวี24สถานีประชาชนนะคะก็เป็นรายการที่สานรักสานความเข้าใจให้กับครอบครัวแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเนี่ยนะคะมานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนจะได้เตรียมความพร้อมค่ะตั้งแต่เริ่มต้นว่าโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดว่าลูกนั้นในช่วงเยาว์วัยเขาจะศึกษาอย่างไรแล้วก็เราจะเลือกโรงเรียนดีๆอย่างไรให้กับเด็กในการที่จะมีพัฒนาการส่งต่อไปยังช่วงที่เติบโตเป็นเยาวชนในอนาคตเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้ปกครองแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะสะท้อนให้เห็นก็คือว่าวิธีการนำเสนอเรื่องของเด็กๆนั้นถ้ามีพัฒนาการเรื่องของการศึกษาก็จะทำให้เด็กมีโอกาสที่จะพัฒนาแล้วก็มีโอกาสที่จะมองเห็นอนาคตของเด็กตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสอนนะคะของโรงเรียนอนุบาลเล็กๆโรงเรียนหนึ่งค่ะก็ดิฉันเคยนำเสนอไปแล้วเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็หลายๆท่านก็มีการเรียกร้องมาว่าอยากจะดูอีกว่าเอ๊ะมันมีวิธีการอย่างไรในการที่จะสอนเด็กอนุบาลให้มองเห็นอนาคตอันไกลของเขาก่อนตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัชรพลค่ะคุณวรีนันท์สิริกรกาญจนาค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ต้องขออนุญาตครูอ้อยอีกครั้งนึงนะคะก็คงจะต้องบอกว่าแม้นว่าโรงเรียนอนุบาลวัชรพลเนี่ยคนถามปุ๊บเอ๊ะอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่เราเนี่ยกำลังจะถ่ายทอดว่าโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนเนี้ยน่าสนใจอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของภาษาใช่ครูอ้อยจะเน้นเรื่องของภาษาไทยต้องเน้นนะคะเพราะเราเป็นคนไทยอ่ะนะคะเวลาที่คนถามถึงนะคะว่าเราเป็นคนไทยไหมคนไทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเวลาที่พูดเนี่ยบางทีต่างชาติยังถามว่าเอ๊ะแล้วมันออกเสียงยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเคยมีพรรคพวกก็ถามเนี่ยเราก็จะบอกว่าอืมใช่นะเพราะเราออกเสียงให้เขาเนี่ยไม่ถูกต้องเวลาที่เขาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าที่โรงเรียนเนี่ยต้องเน้นเลยฝึกครูมาใหม่ๆก็ต้องฝึกควบกล้ามก่อนฝึกการออกเสียงรอเรือรอลิงนะเพราะนั้นถ้าไม่ฝึกเรื่องนี้เนี่ยเด็กไม่เข้าใจภาษามันความหมายต่างนะคะกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวค่ะกออัวกลัวพอสอนอ่านปั๊บใช่กลัวกลัวกลัวเสร็จแล้วถ้าบอกกลัวนึกภาพออกเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าที่โรงเรียนเนี่ยเวลาเราออกเสียงเด็กจะเข้าใจเลยปกติผู้ปกครองคุณที่ไหนซีค่ะปกติผู้ปกครองเนี่ยพยายามที่จะส่งเสริมให้เด็กๆไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลใช่คือเน้นภาษาอังกฤษแต่โรงเรียนอนุบาลวชิรพลเนี่ยเน้นเรื่องของภาษาไทยเป็นอันดับหนึ่งภาษาไทยต้องอันดับหนึ่งเลยเพราะว่า เป็นภาษาแม่ค่ะถ้าภาษาแม่ไม่แข็งแรงเวลาไปภาษาที่สองสามเนี่ยก็จะเป็นปัญหาตอนนี้เราก็จะฮอตกันว่าต้องสองภาษาต้องสามภาษาอะไรอย่างเงี้ยใช่เด็กวัยนี้เนี่ยให้เขาได้เรียนรู้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ทีนี้ดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าดีทุกคนก็ต้องดูความพร้อมของเขาเป็นหลักค่ะแต่ที่เราทำได้เนื่องจากว่าเราก็จะดูพัฒนาการของเด็กแต่ละคนเป็นหัวใจในการพัฒนาถ้าเขาไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องเราก็จะค่อยๆ พัฒนาไปพอสิ้นสุดกระบวนการแล้วเนี่ยเด็กจะได้ไม่แตกต่างกันนั่นคือวิธีการน่าสนใจนะคะจริงๆแล้วผู้ปกครองเองก็คงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยจะรู้จักการออกตัวควบกล้ำ
ตั้งแต่ชั้นไหนกันแน่คือประถมมัธยมหรือต้องเริ่มตั้งแต่อนุบาลจริงๆก็ประถมอะค่ะป.1นะเวลาไปออกเสียงจริงๆแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าณปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนอนุบาลทุกที่ค่ะต้องสอนหนังสือเด็กใช่ไหมคะมันถ้าจำเป็นต้องสอนเราออกเสียงหรือการพูดเนี่ยให้มันชัดไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยให้เขาชินกับสำเนียงเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแม้พอลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์สำเนียงต้องเป๊ะพ่อแม่จะชอบมากใช่บอกว่าสำเนียงต้องดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเห็นคุณปอยชื่นชมลูกชายไหมคะใช่นั่นนะคะทำไมเราไม่เน้นเรื่องภาษาไทยเราออกเสียงให้ชัดก่อนดีไหมค่ะแล้วก็จะฝึกพอรอเรือรอริงเนี่ยเด็กก็จะรู้ฝึกให้ออกเสียงใหม่เด็กอาจทำไม่ได้แต่เขาทำความเข้าใจได้ค่ะแล้วก็เริ่มออกเสียงตอนพออนุบาล2เขาจะเริ่มกระดกลิ้นได้แล้วเนี่ยเขาก็จะทำค่ะถ้าอ .3 จะทำได้เลยโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนผู้ปกครองก็จะมองว่าภาษาที่2ที่3ก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนที่จะเป็นภาษาที่จะต้องเลือกก่อนในการที่จะเข้าโรงเรียนแต่โรงเรียนนี้จะเน้นเรื่องของภาษาไทยเป็นอันดับ1ภาษาไทยต้องมาก่อนค่ะเพราะเป็นภาษาแม่ค่ะยังไงเสียเนี่ยภาษาแม่ต้องแข็งแรงมั้ยคะอย่างโรงเรียนอินเตอร์เร็วๆนี้ก็ต้องไปพูดเหมือนกันนะคะทำไมครูโรงเรียนอินเตอร์เขามีปัญหาเรื่องการสอนภาษาบางทีบอกว่าสื่อน้อยสื่อภาษาไทยน้อยมากหาไม่ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องหาผลิตได้ไหมทำได้ไหมจากเศษวัสดุเหลือใช้ก็ได้ค่ะเศษลังเยอะแยะยกตัวอย่างอย่างเงี้ยไหมคะค่ะค่ะอย่างเงี้ยค่ะ ก็สามารถมาทำได้ราคาก็ไม่สูงแล้วอย่างนี้ล่ะเป็นเศษค่ะอย่างเงี้ยไม้ไอศครีมใช่ไหมคะมาทำได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยเก็บให้เขาเก็บพอไม่มีสีเขาก็จะเขียนได้ค่ะแล้วก็ฝึกให้เขาเขียนนะเนี่ยมันทำได้หลายๆอย่างแล้วก็แทนที่เราจะมาติดตัวการ์ตูนถ้าติดกบเขียนคำว่ากบไปข้างหลังไหมกอกบค่ะออกเสียงก่อนคือต้องพูดก่อนทีนี้คนไทยก็จะมีปัญหาเรื่องการฟังใช่ฟังเวลาสอนภาษาก็ต้องฟังพูดอ่านเขียนค่ะเขียนเป็นขั้นตอนสุดท้ายต้องฝึกทักษะทางด้านร่างกายก่อนฝึกการฟังก่อนใช่ค่ะทีนี้มันจะเป็นสเต็ปไปแต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็ไปเร็วที่สุดเดี๋ยวพ่อแม่จะได้ชื่นใจค่ะแต่พ่อแม่ถ้ามีสติสตังจริงๆเนี่ยพ่อแม่ที่เอาใจใส่จริงๆนะคะอย่างคุณปอยเห็นไหมคะยืมหลักสูตรไปอ่านเลยนะก็คือต้องเข้าใจแล้วเขาก็จะเรียนเออจริงๆแล้วไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาค่อยไปด้วยกันพอฟังพูดอ่านเขียนใช่ไหมคะทีนี้เขียนเนี่ยทำไมถึงจะเขียนได้มันก็ต้องฝึกทักษะทางร่างกายค่ะไหมคะจิตใจอารมณ์ไม่ดีไม่อยากเขียนละสังคมโมโหเพื่อนโมโหครูโมโหพ่อแม่มาโรงเรียนไม่อยากเขียนละนะคะอารมณ์สังคมไม่ต้องพูดถึงค่ะทะเลาะพันโฉเกไปหมดก็ไม่ชอบสังคมนะคะใช่สติปัญญาพูดเรื่องท้ายไหมคะโอ้โหไม่เกิดเลยค่ะไม่ต้องมาเขียนละค่ะคืออารมณ์มันไม่ดีสติปัญญาไม่เกิดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้าเข้าใจเรื่องนี้สอนพัฒนาให้มันสอดรับกัน ให้มันไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟังถ้าฟังไม่เป็นเนี่ยถ้าคุณปอยจะสังเกตเห็นเด็กที่สมัยที่เราเด็กหรือเพื่อนๆก็ได้บางคนก็จะพูดไม่สมเหตุสมผลพอแทนที่จะพูดเรื่องนี้ค่ะหรือพอเจอปั๊บเขาก็พูดเรื่องราวที่เขาอยากพูดทั้งที่มันไม่เกี่ยวข้องมันไม่เกี่ยวกับโจทย์ที่ตั้งมาเนี่ยใช่คือคนละเรื่องเลยค่ะแต่ขณะนี้อยากพูดเพราะเขาไม่ได้ฝึกเรื่องความสมเหตุสมผลเขาไม่ได้ฝึกโอ้ยนี่ปอชอบตรงนี้มากคุณอ้อยเพราะว่าบางครั้งบางอย่างเนี่ยเด็กบางคนพูดเนี่ยเขาถึงบอกว่าพูดแบบไม่สมวัยแล้วก็เวลาคำถามว่ากำลังจะไปไหนมักจะตอบที่ไม่ตรงคำถามนี่มาจากพื้นฐานเรื่องตรงนี้เป็นหลักโกหกด้วยนะคะเปล่าไม่ได้ไป จะไปอ่ะเห็นไหมคะคือมันเปลี่ยนคำแค่นิดหน่อยแต่ว่ากลายเป็นว่ามันทำให้เรารู้ว่าเด็กคนนี้ผ่านพัฒนาการอะไรมาใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะ อย่างอายุตัวอย่างอย่างน้องเพชรแท้เนี่ยค่ะเขาจะสนมาก
แต่ถามว่าไอ้การซนมากถ้าคนไม่เข้าใจไฮเปอร์ก่อนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าวุฒิภาวะทางสมองทางด้านร่างกายแข็งแรงสมอง IQ ดีเด็กพวกนี้อเลิร์ทแน่นอนแถมหงุดหงิดง่ายโมโหเร็วนะคะแต่ทีนี้ถ้าพ่อแม่ได้ฝึกเรื่องเหตุผลเรื่องความเข้าใจภาษาอย่างเพชรแท้เขาจะเข้าใจภาษามากแค่เราบอกว่าเพชรแท้พอดูแววตาน้ำเสียงเพชรแท้ก็จะแบบสังเกตก่อนเอาไงดีมุกนี้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสังเกตเห็นไหมคะมันก็เริ่มจากการสังเกตถึงจะเรียนรู้ได้ฟังเด็กบางคนเนี่ยให้เรียกชื่อดังๆก็ไม่สนแต่ถ้าเอาจริงๆถึงจะหันถึงจะสนไหมคะเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเรียนหนังสือเลยเด็กเล็กเนี่ยเอาให้เขารู้จักหน้าที่ก่อนฟังก่อนขณะนี้ต้องฟังถ้าคุณไม่ฟังคุณจะไม่รู้เรื่องเลยฟังก่อนดีไหมทำไมถึงต้องอ่านนิทานทำไมถึงต้องเล่านิทานไหมคะแต่ถ้าเด็กที่ถูกเตรียมมาแล้วจากพ่อแม่ที่บ้านเด็กก็จะง่ายง่ายในการที่จะมาสานต่อ คือเขาเรียกว่ามาต่อยอดนะคะต่อยอดความรู้เด็กมีภูมิรู้เดิมมาอย่างไรเราจะต้องต่อยอดแบบไหน อย่างของเพชรแท้ที่มาเราก็จะต้องพักก่อนที่ดูร้องเพลงนิทานแป๊บไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปไหนไปหาพี่อ2อ3เรียนหนังสืออ่ะไปเข้าห้องนู้นออกห้องนี้ทะลุไปอ่ะก็ไปค่ะถ้าถามว่าห้ามไปไหนเด็ดขาดกักไว้มันก็เป็นการถูกฝึกคือฝึกให้เขาเนี่ยเรียนรู้การหน่วงเหนี่ยวสิทธิเสรีภาพค่ะเพราะนั้นให้เขาไปก่อนไม่ได้นานหรอกค่ะเขาเรียนรู้แล้วเขาก็จะออกมาแต่ถ้าเด็กที่ชอบเรียนรู้รักในการเรียนรู้เขาไม่ออกนะคะเขารู้หน้าที่เขารู้หน้าที่แล้วเขาก็จะออกพร้อมๆกับพี่ถ้านานต้องให้เวลาใช่ไหมคะใช่คือต้องให้เวลาเขาเพราะนั้นเวลาสอนเด็กเนี่ยเอาเป็นเรื่องๆอย่าเยอะอย่าเยอะเช่นในวันนี้เราจะสอนเรื่องอะไรเราจะเอาเรื่องอะไรค่ะถ้าจะฝึกให้พูดถ้าจะฝึกให้เขียนถ้าจะฝึกให้ฟังเอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องแล้วเราก็เริ่มจับสังเกตเช่นถ้าจะฝึกฟังก็ต้องเล่านิทานแล้วก็คุยกันคุณออกมาคุยสิออกมาเล่าให้เพื่อนฟังสิเมื่อกี้ครูเล่าอะไรให้ฟังใช่ไหมอ๋อค่ะลองคุณเมื่อกี้คุณฟังแล้วคุณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะสะท้อนได้พอสะท้อนได้ปั๊บเราก็เช็คได้ว่า1ฟังไหมหรือเราสังเกตว่าเขาฟังอยู่แต่ตอบไม่ได้ค่ะเด็กจะมีปัญหาเรื่องการพูดอ่ะเห็นไหมคะจะตามมาครูก็ต้องจดบันทึกด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาทีนี้ปัญหาคือครูเราไม่ชอบจดเออใช่ส่วนใหญ่บอกว่าเอ้ยจำได้ไม่ต้องจดหรอกเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ลืมฮะแล้วสิ่งเหล่านี้ ถ้าเป็นปัญหาเยอะๆก็จะต้องส่งต่อพ่อแม่คุณแม่คะต้องเสริมตรงนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องดูนะคะไม่ใช่ไปพูดได้ทุกคนนะถ้าอย่างคุณปอยพูดได้ทุกเรื่องค่ะพูดได้ทุกเรื่องแต่ถ้าเป็นคนบางคนเราพูดไม่ได้พูดเหมือนเป็นการไปตำหนิใช่ไหมคะใช่หรือเป็นการบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เรื่องเลยแล้วทำไมลูกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยพูดก็จะต้องแบบหาวิธีอ้อมๆค่ะถ้าอ้อมแล้วมันก็ไม่เข้าประเด็นสักทีก็เจาะลึกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะที่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมก็คือประเด็นเรื่องของเด็กเล็กเนี่ยวิธีการสอนจริงๆมันมีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าวิธีของครูอ้อยเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่ารู้ธรรมชาติของเด็กเช่นเด็กเล็กเนี่ยจะไปกักให้อยู่ในบริเวณว่าคุณจะต้องอ่านหนังสือบังคับคุณจะต้องอ่านหนังสือเป็นไปไม่ได้เด็กต้องวิ่งเล่นแต่ครูอ้อยมีวิธีการที่ให้เด็กรู้จักหน้าที่ในหลังจากนั้นไปใช่ไหมคะคือต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆก่อนอย่างน้องเนิร์ดเนี่ยเอามาถ้าไม่เข้าห้องก็ให้อยู่ก่อนก็จะมีคนคอยสแตนบายดูข้างนอกก่อนพอดูข้างนอกแล้วเสร็จแล้วเบื่อแล้วเขาก็จะไปเชิงเง้อดูข้างในว่าเออห้องนี้เขาทำอะไรกันนะแล้วก็เข้าห้องแต่ทีนี้เขาจะเข้าห้องไหนก็ให้เข้าครูทุกคนก็ต้องค่อยๆเอื้อว่าเออไม่เป็นไรทุกคนก็จะต้องแบบคือทำงานเหมือนกันต้องเป็นรูทีนค่ะไม่ใช่นี่เด็กเนิร์ดมาเธออยู่เนิร์ดไม่ใช่เหรอมาเก็บลูกเธอไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแบบนั้นคือเป็นเสรีใช่ไหมคะใช่คือเด็กเนิร์ดก็ไปเรียนอ1อ2อ3กับพี่ๆได้ไปได้ทีนี้
บางทีก็เด็กติดครูค่ะเด็กไม่เอาครูเนิร์สจะไปอยู่กับพี่ค่ะเอาหนึ่งก็ไม่เอาครูจะไปอยู่กับพี่ไปเพราะว่าครูไปสอนพี่ค่ะไปไม่ต้องกลัวเด็กไม่ได้ได้ค่ะทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาโตเขาก็เรียนรู้ว่าพี่ทำอะไรอยู่ค่ะคุณต้องทำอะไรเขาก็จะบอกได้ว่าพี่ทำอะไรลูกพี่เรียนหนังสือแล้วคุณไม่เรียนหรอคุณเอาไหมอ่ะเอากระดาษไหมคะเอาค่ะก็ชะเง้อดูพี่แล้วก็พี่ทำอะไรก็มานั่งข้างๆแล้วก็ทำตามก็ได้อ่ะค่ะก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะฟรีแฮนด์ก็คือเขาเรียกว่าลากเส้นเสรีเพราะแล้วแต่จะลากนั่นเถอะใช่ก็จะพัฒนาไปสู่การเขียนเพราะฉะนั้นไอ้กล้ามเนื้อตรงนี้ต้องฝึกเพราะนั้นพ่อแม่อย่าไปโกรธลูกจะจับอะไรลากก็ช่างอ่ะให้เขาลากไปทำไปถึงว่าสิคะบางบ้านนี่ให้ลูกลากข้างฝาไปด้วยคือข้างฝาจะทำแบบว่าวอลเปเปอร์อย่างดีเจอลูกทำลวดลายวิจิตรไปเรียบร้อยแล้วอ๋อไม่ต้องเขาโตแล้วค่อยเปลี่ยน นะคะเขาโตแล้วค่อยเปลี่ยน อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะโมโหจัดเลยบอกโอ๊ยทำไมอะไรเงี้ยครูที่โรงเรียนก็เหมือนกันจัดบอร์ดไว้สวยๆอะไรเงี้ยลูกลื้อหมดเลยนะคะเพราะนั้นก็จะบอกครูว่าต้องเก็บกระดาษครูต้องเก็บไอ้เศษกระดาษเหล่านี้มันสามารถทำได้ไว้ถ้ามีโอกาสก็ไปเรื่อยๆนะคะว่าไอ้หนังสือพิมพ์เนี่ยมันมาทำบอร์ดสวยงามได้มันมาทำตัวหนังสือได้เอาของง่ายๆให้ลูกเล่นก่อนค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะคะจริงๆแล้วบางทีบางอย่างเราไม่เคยมีโอกาสได้ไปลวงลึกเจาะในเรื่องของโรงเรียนอนุบาลแต่ละที่เนี่ยนะคะแต่เรื่องของที่สไตล์ของครูอ้อยในการที่จัดรูปแบบในโรงเรียนเนี่ยน่าสนใจโดยเฉพาะการคิดรูปแบบมานำมาสอนเรื่องของภาษาเนี่ยที่โรงเรียนมีเทคนิคอะไรบ้างที่พอเปิดเผยได้ไหมคะก็เอาภาษาไทยนะคะภาษาไทยเราก็จะเน้นจริงๆภาษาไทยนี่จะเน้นที่การเขียนหัวเช่นถ้าเด็กเราขอดหัวอย่างเงี้ยฟรีแฮนด์ก่อนนะคะกล้ามเล็กแล้วก็ฝึกเด็กขอดหัวกลมๆขอดหัวกลมๆตัวนี้ตัวอะไรนะนั้นเราก็จะมีที่โรงเรียนจะมีกระดานแม่เหล็กทุกห้องค่ะจะเป็นกระดานแม่เหล็กทุกห้องตัวก็จะประมาณ6นิ้วตัวพยัญชนะนะเด็กจะติดเข้าไปได้โดยที่เขาไม่ต้องไปเขียนแต่เราจะให้เขาใช้นิ้วเนี่ยวนจับนิ้วชี้ของเขาแล้วก็วนก่อนแล้วก็ลากลงมาขึ้นไปงองูก็จะเป็นรูปงองูค่ะเป็นตัวงองูเหมือนจินตนาการใช่ไหมคะคือหมายความว่าเป็นตัวจินตนาการตัวเองค่ะเป็นตัวที่ติดอยู่จริงๆค่ะเป็นตัวพยัญชนะ6นิ้วเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้นิ้วชี้ลากไม่ได้เราก็จะจับนิ้วของเขาลากแล้วก็ขีดลงมาค่ะเสร็จแล้วหัวเขียนเหมือนกันก็บอใบไม้ค่ะนะคะเสร็จแล้วก็หัวเหมือนกันลากเหมือนกันเด็กได้ซ้ำเรื่องหัวได้สังเกตได้ดูทิศทางได้บังคับกล้ามเนื้อแล้วก็เขียนแล้วก็ไม่ต้องเขียนอีกใส่ไส้ค่ะคือเขียนไปจนครบนะคะพอสเต็ปที่สองหัวไม่ต้องเขียนเขียนเฉพาะเติมอย่างเดียวบอใบไม้ก็เติมไปค่ะสบฤๅษีปอปาก็ต่อหางเติมส่วนที่มันต่างค่ะได้สังเกตเห็นไหมคะไปเรื่องของคณิตศาสตร์ละค่อยๆค่ะค่อยๆ คือเติมอัตโนมัติโดยที่เด็กก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเขาได้สิ่งเหล่านี้ค่ะเพราะเราจะไม่จับมานั่งเรียนเขียนอ่านจริงๆจังๆแต่ฟังนิทานไปพยัญชนะไทยมีไว้ทั้งหมด44ตัวจดจำไว้ให้ดีเป็นญาติพี่น้องแบ่งบ้านแล้วต้องได้เป็น5หลังที่เราสอนค่ะบ้านพี่คนโตนั้นอยู่หลังแรกบ่อใบไม้แยกน้องไว้11ตัวหน้าตาคล้ายกันเพราะเป็นพี่น้องสวยไม่ต้องแต่งพี่บ่อใบไม้ใช่ไหมคะส่วนน้องพอพานหน้าหวานขอไข่ขอขวดไว้ผมหยิกหน้างอดพี่บอใบไม้แบ่งงานให้น้องเพราะพี่นั้นต้องดูแลหลายคนพี่จะดูแลสบฤๅษีปอปลาก็มีงองูก็ด้วยน้องพอพานจะเป็นพี่รองเวลาสอนเด็กเล็กก็ต้องพูดช้าๆนะคะไม่ใช่พูดเร็วๆแบบนี้นะคะคือสอนให้เด็กจำท่องไปด้วยนะคะใช่น้องพอพานจะเป็นพี่รองให้ดูแลน้องฟอฟันรอจุฬาค่ะน้องสามขอไข่จะเป็นฝาแฝดเขียนได้แบบคล้ายกับชอช้างแต่ต้องต่อหางขึ้นไปข้างบนน้องสี่ขอขวดก็แฝดเหมือนกันไม่มีแปรผันต่อหางสอโซ่ทั้ง11ตัวไม่มัวเกี่ยงงอนทำตามพี่สอนนิสัยล้วนดีเห็นไหมคะ
ถ้าเด็กๆทุกคนนิสัยดีแบบนี้เหมือนบ้านหลังที่หนึ่งเหมือนอย่างนี้พี่บอใบไม้ดีใจไหมคะดีใจอ่ะแล้วพี่ว่าไงพี่ว่าไงพี่ก็ดีใจในสิถ้าน้องไม่ซนอย่างเงี้ยแล้วถ้าน้องเข้ามา น้องก็ต้องไม่ต้องกวนพี่นะเนี่ยพี่ๆเขาก็จะพูดเนี่ยแล้วจะเล่าอย่างเงี้ยที่นี่พี่จะเลี้ยงน้องนะหมายความว่าพี่อ3เนี่ยก็ต้องมาสอนน้องวิธีการด้วยสอนน้องได้พออนุบาล3เทอมปลายเนี่ย เขาเริ่มอ่านหนังสือออกก็จะมีหนังสือนิทานแล้วเขาจะอ่านให้น้องฟังเออดีค่ะเป็นการสานสัมพันธ์อนุบาลฝึกทักษะการอ่านแล้วก็สังเกตว่าคนอื่นฟังคุณไหมจริงๆแล้วเป็นวิธีการที่ดีนะคะอันดับแรกเหมือนเป็นการสร้างสังคมในอนุบาลซึ่งจริงๆแล้วต่างคนต่างไปเรียนอะแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยจะเป็นการเน้นเรื่องของสานสัมพันธ์พี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นคือพอฝึกอย่างนี้นะคะพอตอนโตเนี่ยเราก็ตามดูลูกเรานะคะดูไปจนถึงป.3จริงๆความคงทนในการเรียนรู้เนี่ยอาจจะอยู่ถึงป.3นะคะถ้าป.3เขาโอเคแล้วป.4ป.5 ก็ไม่ต้องพูดถึงละถ้าไม่มีอะไรมากระทบอย่างแรงค่ะเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างแรงเกิดสภาวะเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะไม่หล่นนะคะค่ะแต่ถึงมันเจอปัญหาจริงๆเด็กก็จะมีวิธีคิดถ้าเราสร้างวิธีคิดใส่เข้าไปนะคะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะสำคัญจริงๆเพราะว่าฝึกมากเลยคือพอพูดถึงจริงๆแล้วผู้ปกครองเองก็อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องนี้กันมากนักแต่จริงๆแล้วเป็นส่วนสำคัญนะเพราะว่าพอเติบโตไปแล้วเนี่ยสังเกตได้ว่าเด็กที่ไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยภาษาไทยออกมาค่อนข้างที่จะไม่ชัดค่ะแล้วก็จะใช้ภาษาแปลกๆค่ะนั้นเขาต้องรู้ว่าเวลาเขียนยังไงเดี๋ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวสระเอดอเด็กไม่เอกวอแหวนเป็นภาษาวัยรุ่นไปภาษาวัยรุ่นนะคะและก็ใส่เป็นรอลิงค่ะเอ้ยรอเรือแทนที่จะใส่ใช่รอลิงแล้วก็ทำไมต้องเขียนอย่างนั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนก็เป็นเดี๋ยวก่อนภาษาวัยรุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกรากฐานการใส่วรรณยุกต์ผิดที่ที่โรงเรียนไม่ได้นะคะถ้าวางสระอุคุณต้องวางยังไงสระอุกับสระอูนั้นเวลาสอนเนี่ยโอ้มันก็เยอะนะคะมันต้องไปทีละสเต็ปเลยพอจำพยัญชนะได้ออกเสียงเขาให้ถูกนะคะแล้วอันไหนที่ลูกใช้ในอนุบาลไม่ต้องใช้ตอนอนุบาลก็จะมีตัวไหนอย่างเช่นเวลาสอนอนุบาล3นี่ก็จะมีอักษรสูงกลางต่ำออกเสียงแบบไหนถ้าอักษรกลางก็จะออกเสียงกลางๆเช่นกอถ้ากกเสียงหายไม่ใช่ละเอาใหม่กขึ้นสูงไม่ได้ละเสียงหายกไก่หายแล้วถ้ากกจนสุดเสียงได้สุดเสียงแสดงว่าอักษรกลางนี่ออกเสียงกลางๆอ่ะคือว่ามันไปต่ำไปสูงไม่ได้ก็ต้องออกเป็นกลางได้กลางค่ะเอาใหม่แล้วหอหีบอักษรอะไรไม่แน่ใจทำยังไงคะออกเสียงดูหอหายละเสียงหอหายละหอหายละไม่ใช่กลางละต่ำก็ไม่ใช่กลางก็ไม่ใช่หอจนสุดเสียงใจจะขาดแสดงว่าอักษรสูงเสียงสูงโอ้โหต้องออกเสียงสูงอย่างนี้เด็กสามารถแยกได้ออกแยกนะว่าอักษรแต่ละตัวเนี่ยอยู่ที่อักษรกลางต่ำสูงใช่ไม่ต้องมาสมัยประจำได้ตอนสมัยปริญญาประถมเนี่ยเขาจะมีข้อสอบไหมคะตัวอักษรนี้อยู่เป็นอักษรกลางต่ำหรือสูงใช่เราก็จะนึกไม่ออกแต่ตอนสมัยรุ่นปอยจะเป็นการท่องว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอกผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอะไรประมาณนี้แต่ที่นี่อนุบาลเราก็จะออกกจดตบปอเป็นอักษรกลางค่ะดอออกเสียงดอ2ตัวดอเด็กกับดอชดาดอชดาเราก็จะเอาไปห้อยไว้ข้างบนค่ะดอเด็กดอชดาลูกยังไม่ใช้ตอนนี้เอาไว้ใช้ตอนโตโอเคมากเลยคือคุณได้รู้แน่นอนล่ะใช่ตอเต่าเราใช้ตอเต่าดอชดาตอนนี้ยังไม่ใช้ลูกเอาไว้ใช้ตอนโตแต่มีบางครั้งถ้าเห็นคุณจะต้องรู้ไหมรู้ดออีดีแล้วถ้าเอาดออีดีใส่ตรงดอชดาออกเสียงดีเหมือนกันเหมือนกันโอเคเยี่ยมค่ะค่ะคุณเข้าใจนะคะแต่ตอนนี้เบรกไว้ก่อนพักไว้ก่อนไปนอนก่อนเรายังไม่ใช้เดี๋ยวเราจะไปใช้อยู่ตอนป.1 นะน่ารักมากนะคะเพราะว่า1คืออย่างน้อยเด็กอนุบาลเนี่ย
ซึ่งเราไม่คิดว่าเขาอ่ะต้องรู้เรื่องเหล่านี้แต่ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องของการเรียนภาษาไทยเป็นอันดับหนึ่งลูกเราก็จะไป งงๆกับการผ่านรูปผ่านเสียงตอนป.1ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นกังวลค่ะสอนลูกซะก่อนไป เพราะว่าดีนะคะที่ครูอ้อยทำแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดดูจากผลวิจัยที่ผ่านมาเด็กเนี่ยอ่านหนังสือไทยเนี่ยน้อยมากแล้วนอกเหนือจากนี้ยังรู้จักภาษาไทยและสอบตกภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษอีกเป็นเรื่องจริงนะคะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาละจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรานี่รณรงค์มาตลอดเลย จะเห็นสื่อภาษาไทยเนี่ยเยอะมากเยอะมากหนังสือการสอนภาษาไทยก็จะเขียนเองค่ะตั้งแต่ชาร์ตจิ๊กซอมีจิ๊กซอได้ค่ะภาษาไทยมีจิ๊กซอ เดี๋ยวต้องไปดูตอนต่อไปนะเดี๋ยวต้องไปดูที่โรงเรียนเดี๋ยวเราจะไปดูภาพนะคะที่โรงเรียนอนุบาลวชิรพลกันว่าเด็กที่นี่เขาเรียนภาษาไทยจากจิ๊กซอกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามภาพที่โรงเรียนอนุบาลวชิรพลค่ะทีนี้วันนี้ตอนนี้เราเรียนภาษาไทยนะพอสอนภาษาไทยนะแต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวจะให้ออกไปนะคะทำไมถึงต้องตั้งใจฟังเด็กผู้หญิงฟังเด็กผู้หญิงนั่งให้เรียบร้อยนั่งอ้าได้ไหมคะอย่างนี้ได้ไหมนั่งอย่างนี้ได้ไหมคนไทยนั่งไหมคะไม่นั่งห้ามนั่งนะคะนั่งสวยๆนั่งเรียบร้อยนะคะเอาหัวเข่าชนกันเรียบร้อยนะคะคนที่ไม่มีโต๊ะก็เอามือวางบนสวยงามค่ะเก่งมากค่ะเวลาถ่ายรูปออกมาเวลาออกทีวีไปใช่ไหมโอ้โหทำไมเยี่ยมเลยอะไรอย่างนี้นะโอเคนะพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคเดี๋ยวนะคะตั้งใจนะกอไก่ในสวนบ้านฉันเช้าขันปลุกฉันตื่นนอนเช้าแล้วกอไก่ตื่นก่อนเช้าแล้วกอไก่ตื่นก่อนกอไก่สั่งสอนฉันไปโรงเรียนก็ไก่อีกใช่ไหมเพลงอะไรดีก็อะไรคะก็ไข่อยู่ในรับทีนี้ถ้าไทยเราจะไม่ชี้อย่างนี้ใช่ไหมเราจะชี้อย่างนี้ใช่ไหมคะชี้ก็ไก่ในสวนบ้านฉันเช้าขันปลุกฉันตื่นนอนเช้าแล้วก็ไก่ตื่นก่อนเช้าแล้วก็ไก่ตื่นก่อนก็เอ้ยก็ไก่ขันเสียงใสอีเอ็กเสียงดังเอกอีเอ็กอีเอ็กฟังเอกอีเอ็กอีเอ็กน่าฟังน่ารักจังก็ไก่เอ้ยฉันไม่รักเพราะขวดใส่เหล้าไม่ชอบนักเลงขี้เมาจำไว้เถิดเราขอขวดเหล้าทิ้งไปขอขวดใส่เหล้าไม่ชอบนักเลงขี้เมาจำไว้เถิดเราขอขวดเหล้าทิ้งไปอยู่ในคนจนตัวมันดำเดินยำน้ำล้องหุยเลหุยนั่งยังคะนั่งละนั่งลงไปค่ะเก่งมากบ้านพี่คนโตนั้นอยู่หลังแรกบ่อใบไม้แยกน้องไว้11ตัวหน้าตาคล้ายกันเพราะเป็นพี่น้องสวยไม่ต้องแต่งพี่บ่อใบไม้ส่วนน้องพอพานหน้าหวานขอไข่ขอขวดไว้ผมหยิกหน้างอพี่บ่อใบไม้แบ่งงานให้น้องเพราะพี่นั้นต้องดูแลหลายคนพี่จะดูแลสบหรือสีปอปลาก็มีงองูก็
ด้วยน้องพอพานเจ้าเป็นพี่รองให้ดูแลน้องฟอฟานลอจุลาน้องสามขอไข่เจ้าเป็นฝาแฝดเขียนได้แบบคล้ายกับชอช้างแต่ต้องต่อหางขึ้นไปข้างบนน้องสี่ขอขวดก็แฝดเหมือนกันไม่มีแปรผันต่อหางซอโซมีตัวอะไรนะตัวตรงนี้ตัวงององูใช่ไหมคะตัวงองูเนี่ยมีตัวงองูแล้วมีตัวอะไรอีกคะในนี้มีสอบอลือสีสอบอลือสีแล้วมีตัวอะไรอีกคะปอปลาบอใบไม้มีทั้งหมดกี่ตัวคะนับ1 2 3 4มีกี่ตัวนะ4 ตัว 4 ตัวก็กลับมาสู่ห้องส่งกันอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่ไปดูเด็กๆที่มีเรียกว่ายังไงอะอายุเพียงแค่อนุบาลแต่ว่าเขาสามารถเรียนรู้ภาษาไทยโดยที่รู้มากกว่าผู้ใหญ่ณปัจจุบันบางคนซะด้วยซ้ำก็จะมีบางคำที่เราสอนอย่างเงี้ย อย่างสระเอนะคะเวลาที่เราสอนเนี่ยเราก็จะแบบสระที่อยู่ข้างหน้าสระที่อยู่ข้างหลังอันนี้ข้ามไปตอนสอนอ่านสอนอ่านนะคะสอนอ่านสอนเขียนเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าการวางตำแหน่งของสระไหมคะมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์เด็กจะรู้แล้วว่าตำแหน่งของสระเหมือนหนูเวลาที่หนูอยู่บ้านก็อยู่บ้านแต่เวลามาโรงเรียนก็ต้องอยู่โรงเรียนใช่ไหมคะเอาอย่างนี้ลองนึกสิคะถ้าสมมติว่าให้หนูมาอยู่บ้านไปอยู่บ้านแล้วก็มาโรงเรียนแล้วก็ให้หนูอยู่โรงเรียนเลยหนูอยู่ไหมไม่อยู่เพราะอะไรคะก็หนูมีบ้านของหนูไงเอาก็ใช่จริงเข้าใจ เสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูซิถ้าสระเอตำแหน่งของสระเออยู่ข้างหน้าแล้ววันดีคืนดีหนูชอบใจไม่เอาจะเอาสระเอมาไว้ข้างหลังสระเอยอมไหมคะไม่ยอมเด็กก็ต้องนึกไม่ยอมไม่ยอมเขาก็จะเข้าใจว่าต้องเข้าใจว่าสระเอต้องอยู่ข้างหน้าเท่านั้นใช่ก็จะบอกเขาว่า ตำแหน่งของสระเอต้องอยู่ข้างหน้าเท่านั้น อยู่ข้างหลังไม่ได้อยู่ตรงไหนก็ไม่ได้แล้วมันต้องอยู่ตรงไหนคะข้างหน้าใครเอาวางหน้าหนูเหรอไม่ใช่เด็กพอเข้าใจแล้วเขาจะบอกว่าวางไว้ข้างหน้าของพยัญชนะคือต้องให้เด็กคิดตามเราไปด้วยใช่ไหมคะวางเฉพาะตัวไหนคะไม่ต้องวางได้ทั้งหมดทุกตัวโอ้เยี่ยมเลยเขาจะเข้าใจแบบนั้นเสร็จแล้วละคือต้องค่อยๆค่ะอันนี้ก็จะใส่ตั้งแต่อ2ให้เขาเข้าใจแต่ทีนี้มันก็จะมีในกรณีเด็กที่เป็น LD จะสอนเรื่องนี้ยากมากค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าลูกเป็น LD อย่างเงี้ยคุณพ่ออะไรคือ LD LD เป็นยังไงพูดไม่ได้ในบางคนคือเหมือนรับไม่ได้ใช่ไหมคะคือไม่เข้าใจด้วยเพราะนั้นเราก็จะไม่ค่อยพูดก็จะพยายามพัฒนาเอาค่ะแต่ก็พยายามพออ3เด็กจะได้เหมือนกันหมดอาจจะได้น้อยได้มากอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีอ2อ่านหนังสือได้แล้วเยอะเลยค่ะ2 3คนแล้วอ1 1คนอ2แต่อ1นั้นจะได้เฉพาะภาษาอังกฤษได้เยอะค่ะแต่ตัวพยัญชนะจำได้นะแต่เรายังไม่ได้สอนให้เขาอ่านแต่อ2เพิ่งอ2ยังไม่สิ้นเทอมนะคะอ่านหนังสือได้แล้วค่ะทีนี้มาดูเรื่องตำราเรียนหน่อยคุณปอยไปเจอที่โรงเรียนของคุณครูอ้อยเนี่ยนะคะคือตำราเรียนระดับเนอร์เซอรี่ตำราเรียนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆเพราะอะไรตำรานี้มีเฉพาะที่นี่ก็หาเราก็มีเฉพาะที่นี่นี่นะคะให้ดูก่อนละกันค่ะเป็นตำราเนอร์เซอรี่หลายคนดิฉันเอาให้บรรดาทีมงานดูบอกว่าอุ้ยเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นการไปบีบบังคับให้เด็กอ่านภาษาอังกฤษเยอะไปหรือเปล่าอ๋อไม่ได้บีบอะค่ะเขาก็ได้อยู่แล้วเขาได้อยู่แล้วเนอร์เซอรี่เนี่ยเหรอคะ
ใช่ค่ะได้ยังไงคะครูอ้อยพอดูข้างในแบบว่ายากมากเลยครูอ้อยดูสิแบบอันนี้เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์นะแม่ใช่นะคะลองอนุบาล2ใช่มั้ยคะเนี่ยอนุบาล2ยกตัวอย่างถามว่าอันนี้น้องเนิร์ดด้วยน้องเนิร์ดด้วยใช่มั้ยคะอันนี้ดูว่าถามว่าคือสมัยเด็กๆดิฉันไม่เคยเรียนนะนี่เป็นเรื่องเชฟยังไม่เคยเรียนว่าไอ้เนี่ยเด็กอนุบาลเขาจะตอบได้หรอลองถามได้เพชรแท้ดูหรือยังคือหมายความว่ากำลังสงสัยว่าอย่างเนี้ยเด็กอนุบาลเขาจะตอบได้หรอคือสมัยเด็กๆที่ปล่อยเรียนอนุบาลเนี่ยนะคะมันไม่มีอ่ะแบบเนี้ยให้เรามาเรียนดูว่าประโยคคำถามแบบเนี้ยเด็กอนุบาลจะตอบได้เหรอคะแต่ที่โรงเรียนอนุบาลวชิรพลทำได้ได้ค่ะได้ก็เรื่องสีเรื่องรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเบสิกอยู่แล้วภาษาไทยก็จะสอนอยู่แล้วค่ะค่ะเขาก็จะได้คือปอยสนใจนะคะว่าตำราเรียนของที่นี่ไม่ได้บีบบังคับเด็กนะคะแต่ว่ามันเป็นโดยธรรมชาติที่นี่จะสอนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของขนาดค่ะสอนเรื่องผลไม้ก็จะมีขนาดแล้วก็จะบอกชื่อของเขาแล้วก็ใส่สีให้เขาแสงเงาใช่ไหมคะหาระบายสีแล้วก็ระบุสีของเขาไปถ้าส้มต้องสีไหนอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กรู้โดยธรรมชาติว่าพอรู้จักผลไม้แล้วปุ๊บเนี่ยจะต้องรู้ว่าผลไม้นี้สีอะไรส้มจะเป็นสีแดงก็ไม่ใช่ใช่ค่ะน่ารักแล้วถ้าเป็นหน้าที่ยังมีเราก็จะเราจะให้เด็กลองชิมดูด้วยดูของจริงด้วยคือหมายความว่าให้เด็กเรียนรู้จากของจริงเลยใช่คือถ้าเป็นหน้าลองกองก็จะเป็นลองกองมาเลยเอามาให้ดูเก๋มากค่ะค่ะค่ะเขาก็จะเห็นของจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าภาพเป็นหนังสือต่างประเทศก็จะอาจจะไม่มีแบบเราค่ะเราก็เอาของที่ใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างถ้าเกิดไปดูที่โรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนอนุบาลเล็กๆนะคะแต่ว่าการสนใจกระทั่งเรื่องของตำราเรียนเนี่ยปกติถ้าตำราแบบนี้คนจะมองเห็นที่ต้องเป็นโรงเรียนอินเตอร์ถึงจะมีโอกาสได้เรียนตำราแบบนี้ค่ะแต่ว่าที่นี่มีการสอนเด็กในชั้นอนุบาลแบบนี้จริงๆนะคะในการดูดังโจทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะสำหรับการที่จะให้เราเนี่ยจับตัวเลขเข้าไปใส่ในจำนวนของที่ปรากฏคุณครูก็จะอ่านให้ฟังค่ะ อ่านให้ฟังแล้วก็ฝึกให้เขาอ่านด้วยก็จะมีเด็กที่อ่านได้ด้วยค่ะเขาจะเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วไม่ใช่ตำราคือต้องมองว่าตำราแบบนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนนี่คือไม่คิดว่าเด็กอนุบาลจะได้เรียนนะคะอย่างเนี้ยค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นคณิตศาสตร์เหมือนกันนี่ก็ไม่ได้เก็บเงินขึ้นผู้ปกครองอ่ะเทอมหน้าจะเก็บแล้วโอ้โหนี่ค่ะคือเป็นตำราพิเศษนะคะแต่ว่าที่โรงเรียนสามารถมาอะแดปให้กับเด็กอนุบาลได้เรียนรู้เรื่องด้วยคือถ้าโรงเรียนนี้สอนไปปุ๊บเนี่ยนะคะโทษนะคะคือเรียนว่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยดีกว่าโอ้พระเจ้ามันแบบมันดูซีวิไลเหลือเกินนะคะสำหรับการที่จะเห็นถ้าสมมติว่าเด็กอนุบาลถือตำราเรียนอย่างนี้ไปผ่านหน้าบ้านดิฉันบอกว่าอุ๊ยมีอย่างนี้แล้วหรอตำราเรียนอนุบาลที่นี่นอกจากจะเน้นภาษาไทยยังเน้นเรื่องของภาษาอังกฤษด้วยเน้นมากค่ะแล้วเขาก็จะได้ด้วยแล้วก็เด็กที่มีปัญหาเรื่องการออกเสียงเนี่ยเขาก็จะได้สำเนียงภาษาอังกฤษก่อนค่ะแล้วเราก็พอออกเสียงได้ชัดเจนแล้วก็ค่อยมาใส่ภาษาไทยทีหลังค่ะซึ่งในนี้นะคะถ้าดูจริงๆเราก็บอกว่าเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีการฝึกกับเด็กใช่ไหมคะค่ะคือศัพท์ยากแต่เด็กเหล่านี้เขาจำกันแม่นค่ะเขาจะจำได้เวลาที่คุณครูเขาสอนไปอะไรเงี้ยทีเชอร์ก็จะรับผิดชอบเรื่องนี้แต่เราก็จะเป็นคนจัดมาให้ว่าต้องสอนนะทีเชอร์ต้องให้ครบตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยการกำหนดมีอีกเยอะค่ะด้วยการกำหนดของครูอ้อยเองก็จะมีวิธีการในการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยนะคะอย่างอันเนี้ยก็เป็นวิธีคิดของคณิตศาสตร์เหมือนกันโอ้โหแต่ละเล่มดิฉันเห็นตกใจยังไม่เคยเรียนเลขภาษาอังกฤษฮะตั้งแต่เด็กๆฟังดูแล้วบ้านนอกนะคะแต่ว่าเห็นอย่างนี้แล้วแบบว่าถ้าเกิดโรงเรียนทั่วๆไปสามารถทำแบบนี้ได้นะเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติจริงๆคือเด็กจะฟังภาษาตั้งแต่เด็กๆมันก็จะเข้าใจไปอัตโนมัติค่ะครูที่เป็นครูผู้ช่วยก็จะภาษาอังกฤษหมดค่ะนี่นะคะให้ดูคือโทษนะคะฟังแล้วอย่าว่าดิฉันนะคะตั้งแต่เกิดมาเรียนจนกระทั่งโตถึงทุกวันนี้ค่ะยังไม่เคยเจอตำราแบบนี้เพราะเราก็โตบ้านนอกเหมือนกันนะก็เลยต้องคือไม่เคยเจอแบบถ้าเกิดสมมติว่าเด็กทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยนะคะสามารถสร้างเสริมความคิด
ตั้งแต่เริ่มต้นชั้นอนุบาลเนี่ยยังไงเด็กไทยวันนี้ผลการที่เลือกสุ่มตัวอย่างออกมาเนี่ยจากการวิจัยเนี่ยต้องยอมรับว่าเด็กไทยต้องฉลาดขึ้นจริงๆเด็กไทยฉลาดนะคะด้วยสายพันธุ์จริงๆคนไทยเป็นคนฉลาดค่ะแล้วก็มีวิธีคิดที่ดีแต่เราไม่ได้หลอมเขาเท่านั้นเองแล้วก็หลอมผิดๆหรือละเลยค่ะละเลยให้มันผ่านเลยช่วงสำคัญไปก็น่าเสียดายนะคะบางทีเราเองอ่ะเรายังเสียดายว่าเราทำไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่แปลกใจว่าทำไมเด็กไทยนะปัจจุบันเนี่ยผลการวิจัยออกมาว่าการอ่านหนังสืออ่านน้อยผลการสอบได้ภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าตกอันดับเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองดันอย่างเดียวคืออินเตอร์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 โดยที่ลืมไปว่าต้องสอนภาษาไทยเป็นหลักคือจริงๆแล้วเด็กเนี่ยถ้าจะเรียนอินเตอร์บางถ้าจะให้ลูกได้พื้นฐานที่ดีเนี่ยสองภาษาก็ดีกว่านะคะถ้าคุณไม่มีนโยบายจะให้ลูกไปทำงานต่างประเทศหรือไปเรียนต่อเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยก็สองภาษาก็น่าจะดีกว่าค่ะหรือป.1ถึงป.6ควรจะเป็นโรงเรียนธรรมดาสองภาษาก็ยังโอเคอยู่ค่ะเพราะนั้นถ้าพื้นฐานภาษาแข็งแรงเนี่ยเวลาลูกโตลูกจะทำงานเนี่ยภาษาอังกฤษลูกก็ดีภาษาไทยลูกก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพราะว่าสมบูรณ์แบบนะคะสำหรับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษที่มันเดินเคียงข้างไปได้แต่ที่กลับมามองว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยมีการแข่งขันเรื่องของสถาบันการศึกษากันใครจ่ายค่าเทอมแพงกว่าเนี่ยเอามาอวดกันเต็มที่เลยแต่ที่โรงเรียนอนุบาลวชิรพลเรียนต้องขอชื่นชมนะคะว่าเป็นโรงเรียนที่ค่าเทอมไม่แพงแต่สิ่งหนึ่งที่จะได้คือเนี่ยสิ่งที่ลูกจะได้ภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ความเข้าใจแบบธรรมชาติค่ะคือลองนึกภาพหาว่าเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยได้เงินยังไม่อยากได้เลยเพราะมันอึดอัดมันคับข้องใจค่ะมันอยากไปให้พ้นผลต่อให้รักกันยังไงเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยนอนข้างกายกันเนี่ยไม่พอใจยังมีอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เขาให้เขาเกิดความเข้าใจนี่คือหน้าที่นี่คือความรับผิดชอบที่คุณต้องทำค่ะคุณไม่พอใจเดี๋ยวคุณก็ต้องรู้ว่าขณะนี้คุณต้องทำถ้าไม่สร้างอย่างนี้ฮะเขาก็จะไม่มีความคงทนค่ะในการเรียนรู้ในการเข้าใจเรื่องราวต่างๆพอเสร็จแล้วก็จะโมโหวุ่นวายทำร้ายคนอื่นเป็นผลหนักๆเข้าทำร้ายตัวเองค่ะเป็นผลสืบเนื่องนะนอกจากนี้แล้วเรื่องสองโซเชียลเด็กอนุบาลยังต้องรู้อีกที่นี่ทำไมคะทำไมถึงเริ่มสอนเด็กตั้งแต่เด็กๆเพราะสังคมเนี่ยอนุบาลเนี่ยเราก็ต้องเรียนจริงๆหลักสูตรอนุบาลนะเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเองเรื่องราวกับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเด็กสังคมที่อยู่แวดล้อมตัวเด็กเนี่ยเหมือนกันค่ะเพราะนั้นภาษาอังกฤษก็ต้องเรียนเรื่องนี้ก็เลยคว้าจนได้ค่ะโอ้โหคือถ้ามาดูตำราจริงๆนะคะอย่างจะเป็นอันนี้จะเป็นนี่ใช่ไหมค่ะไม่ได้เอามาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาไปดูก็ได้นะคะคือก็มีตำราซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโลกโซเชียลเนี่ยนะคะซึ่งก็ที่อนุบาลวชิรพลเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกว่าสอนหลากหลายจริงๆดูแล้วจริงๆแล้วไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยมีด้วยเหรอคือแม้นว่าโลกเราจะพัฒนาการว่าเข้าสู่โลกที่มันเป็นอารยะแล้วหรือผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเรียนเรื่องของการเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วแต่เด็กอนุบาลเนี่ยต้องรู้ไว้ต้องรู้ค่ะค่ะต้องรู้ถ้าเขาไม่รู้เนี่ย อย่างสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กใช่ไหมคะเขาก็จะเรียนรู้เรื่องว่าในสังคมรอบข้างเขาบ้านเขาอยู่ใกล้อะไรเขาต้องเลี้ยงอะไรมีเลี้ยงไก่ไหมเลี้ยงสุนัขไหมอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็เรียนรู้เหมือนหลักสูตรไทยค่ะแต่ทีนี้เราก็เอาภาษาอังกฤษเนี่ยคู่กันไปให้มันเป็นธรรมชาติไปใช่คืออย่างเช่นถ้าเป็นไก่ปุ๊บก็ต้องสอนภาษาอังกฤษคู่กับเขาจะมีค่ะแต่ก็จะ ครูไทยก็จะสอนเรื่องของไทยๆแต่หนังสือภาษาอังกฤษเขาก็จะสอนไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมันก็จะล้อกันไปค่ะเหมือนคู่ขนานเลย อย่างครูอ้อยเองมีวิธีการนะคะในการที่จะลำดับให้เด็กแยกแยะเรื่องของภาษาไทยภาษาอังกฤษควบคู่กับคณิตศาสตร์ไปยังไงคะถ้าภาษาอังกฤษที่เป็นคณิตศาสตร์เด็กเนี่ยค่ะเขาจะได้อยู่แล้วถ้าน้องเล็กเนี่ยต้องได้10เนี่ยเด็กต้องได้ต้องเข้าใจเราก็จะมีพอออกกำลังกายอย่างเงี้ย
เด็กก็จะรู้ออกกำลังโดยการร้องรำตามเพลงให้ขึ้นเพลงเสียงเพลงบรรเลงจับใจเนี่ยรำร้องกันไปไม่มีมนมองหรือไทยเพราะเราเพลินใจโดยการร้องรำตามเพลงอ้าว one two three four five six seven eight nine ten อ้าว1 2 3ก็ต่อไปเด็กก็จะได้อัตโนมัติเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาไล่1 1ไม่1จำนวนแล้วค่อยๆแทนค่าไปค่ะนี้1นี้2แล้วเราก็ค่อยจะบอกว่าเนี่ยเลข1ค่อยไปทีละคู่ค่ะ1 2แล้วก็3 4แล้วก็พอถึง4ปั๊บเราก็ค่อยมาโยงว่าถ้า2ต้องมีคู่ถ้าพูดถึง2 2ต้องมีคู่ถ้าพูดถึง3 3ไม่มีคู่มีคู่อยู่แค่1คู่แล้วก็ต้องเกินมาอีก1 1ก็ไม่มีคู่อีกเห็นไหมคะก็แสดงว่ามันไม่มีคู่แล้ว4ล่ะคะ1 2มีคู่ละ3 4มีคู่ละลองดูสิก็ต้องต่างสีต่างสีให้เห็นเด็กก็จะเข้าใจค่ะถ้าเด็กที่เข้าใจเรื่องนี้ยากคือเด็กที่เป็น LD เรื่องคณิตศาสตร์เด็กก็จะจำยากนะคะแล้วก็ต้องค่อยๆพูดแล้วก็จับบางทีพอเข้าใจเรื่องนิ้ว1 2 3 4แต่พอให้เขาทำ1 2ไม่ได้แล้วทำไม่ได้เอาใหม่เอา1เอา1พูดตามครู1เอา2พูดตามครู1พูดตามครู1 2 2ทีนี้หนูพูด1ไม่ได้ เอาใหม่ค่ะก็คือถ้าเขาไม่เข้าใจเนี่ยบางคน1 2 3 4พูดหมดแต่ไม่รู้มันคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องเช็คสอบทำความเข้าใจว่าเข้าได้หรือไม่ได้ครูต้องสังเกตนั่นแหละค่ะทำไมเราถึงต้องสอนโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ถ้าไม่มีความเข้าใจในตัวเด็กก่อนเนี่ยนะคะจะไม่สามารถที่จะนำเรื่องราวเนี่ยมาสอนเด็กให้มันขยับขยายต่อไปคือต้องมองว่าครูอ้อยนำเรื่องของตำรามาเนี่ยแล้วต้องไปเลือกด้วยตัวเองด้วยเป็นตำราต่างประเทศก็ต้องฝากเขาซื้อค่ะว่าเราจะเอาอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำให้เป็นของเราเองใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะมันทำให้จริงๆแล้วที่บอกอะค่ะว่าบางทีพูดว่าเอ้ยโรงเรียนอนุบาลเล็กๆแต่ว่ามีตำราแบบนี้ที่เห็นปุ๊บตกใจ ไปถึงโรงเรียนปุ๊บตกใจครูอ้อยจริงเหรอนี่สอนชั้นอนุบาลจริงเหรอคะเนี่ยตกใจมากค่ะเพราะว่ามันมีแต่ภาษาอังกฤษแล้วลูกแบบชาวบ้านตาสีตาสาทั่วๆไปเดี๋ยวจะมีโอกาสได้เรียนไหมค่าเทอมไม่แพงได้เรียนค่ะได้เรียนไม่มีก็ผ่อนเอาค่ะดูสิไม่ใช่ว่ากออะไรนะกอยศเนี่ยนะสมัยมหาวิทยาลัยแต่ว่าที่วชิรพลก็มีเราก็จะให้ทุนค่ะให้ทุนปีละคือ5คนสมมุติว่าพอจบอ3ออกไป3คนออกไป2คนเงี้ยก็รับให้ใหม่ได้3คนอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่นี้ผู้ปกครองที่มีเงินมีทุนก็เหมือนกับอย่าไปคิดมากค่ะมาช่วยเราทำบุญเนาะทำกับการศึกษาให้ทานปัญญาน่ะมากกว่าให้ทรัพย์อื่นมหาศาลนะใช่ๆเพราะนั้นก็จะพยายามพูดอย่างเงี้ยให้ผู้ปกครองเข้าใจค่ะก็จะไม่มีปัญหาผู้ปกครองที่เขามีเงินที่แบบจ่ายทั้งก้อนเนี่ยก็เอาไปหมุนใช้จ่ายแต่ผู้ปกครองที่ผ่อนจ่ายก็ช่วยกันไปก็ดีนะคะก็เป็นสังคมที่ดีนะเป็นคือนอกเหนือจากโรงเรียนแล้วเราก็ยังมีความเข้าใจนะคะว่าวันหนึ่งโรงเรียนนี้มันจะเป็นที่สร้างสังคมให้กับเด็กตั้งแต่เริ่มต้นผู้ปกครองก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะนอกเหนือจากนี้นะคะสิ่งที่เราอยากจะให้พี่น้องได้มาติดตามกันคือวิธีการสอนโดยเฉพาะการออกอักษรหรืออักขระอักขระคำควบกล้ำรอเรือรอลิงอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นรอเรือจะมีการแยกให้เด็กเข้าใจยังไงคะว่ารอเรือกับรอลิงกับเด็กอนุบาลเนี่ยมันออกเสียงยากอะขนาดผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันยังพูดตรงๆนะคะแต่จริงๆเท่าที่เห็นนะคะเด็กเมื่อก่อนนี้จะสอนคำควบกล้ำออกเสียงรอเรือรอลิงเนี่ยง่ายแต่เด็กรุ่นใหม่ออกเสียงยากยากยากเพราะอะไรคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อย
อย่าว่าแต่เลยค่ะบางทีคุณครูที่เรารับมาเนี่ยยังไม่ได้เลยค่ะต้องมาฝึกใหม่มาคัดลายมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยตีจะเป็นลายมือวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เพราะของเราจะเริ่มหัวกลมตัวเหลี่ยมเพราะเด็กจะพักมือได้ถ้ากอไก่ก็ลากขึ้นอย่างนี้แล้วก็หยักหัวหยักปากทำหลังคาแล้วก็ต่อหางโอ้ทำหัวหยักด้วยนะคะเพราะนั้นก็จะฝึกอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าหัวเหลี่ยมเด็กก็จะได้พักเนี่ยไอ้จับหัวกลมตัวเหลี่ยมเพราะหัวกลมมันไม่ได้พักมันโค้งมาเลยใช่ไหมใช่ถ้าเหลี่ยมปุ๊บเด็กก็จะได้พักมืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนให้เขาหยุดเบรกจังหวะก่อนแล้วก็ลากค่ะแล้วก็ลากแต่ถ้าไปอย่างนี้เด็กไม่ค่อยบังคับทิศทางหนักๆลายมือก็ไม่สวยค่ะโอ้แสดงว่าหนึ่งคือนอกเหนือจากเรียนภาษาไทยที่เข้มข้นแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของลูกที่จะมีลายมือที่เป็นที่ปรับปลื้มของพ่อแม่เนี่ยสมัยนี้ถ้าไปดูเลยหายากมากเด็กรุ่นใหม่เขียนตัวหนังสือไม่สวยเลยก็ต้องฝึกค่ะฝึกเข้าไว้ก่อนคือต้องเป็นอย่างนี้วางวรรณยุกต์นะคะต้องวางให้ถูกแล้วก็การใส่อักขระแล้วก็ออกเสียงต้องให้ชัดคือพอฝึกไว้เนี่ยพอเขาโตเนี่ยเขาจะปรับไปทางไหนเนี่ยเขาก็จะได้ค่ะเขาจะเข้าใจเอาเป็นว่านะคะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจนะคะเรื่องราวการสอนภาษาของครูอ้อยมีอยู่2เบรกเหมือนกันนะคะคือเรียนที่โรงเรียนกับมีเรียนพิเศษใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรอะไรคะครูอ้อยก็025198858แล้วก็0949242968อีกครั้งนึงค่ะ025198858 0949242968คือสาเหตุหนึ่งที่ปอยต้องการให้ครูอ้อยพูดบอกเบอร์โทรศัพท์ไปเนี่ยนะคะเพราะเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองที่จะได้มาทดลองค่ะว่าบางทีทำไมทำไมปอยถึงแบบสนใจวิธีการเรียนการสอนของครูอ้อยคือประมองว่าหนึ่งคือหลักการหลักคิดของครูอ้อยเนี่ยเป็นวิธีการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบที่โรงเรียนอนุบาลจริงๆไม่ได้มองเห็นคือปอยไปสังเกตโรงเรียนอนุบาลหลายแห่งเนี่ยนะคะมองว่าโอเคหลักเนี่ยผู้ปกครองทุกคนมุ่งหลักไปที่ลูกจะต้องได้ภาษาที่2ก็คือภาษาอังกฤษตอนนี้มีอินเตอร์ย้ายมาเราแล้วนะคะไอ้อะจริงเหรอคะก็ประจักษ์ดูคุณปอยเนี่ยดีใจด้วยค่ะเพราะว่า1คือปอยต้องการให้เด็กไทยเนี่ยนะคะณปัจจุบันเพราะว่าตอนสมัยปอยเด็กๆเนี่ยคุณพ่อปอยสอนภาษาไทยคุณพ่อจะสอนหลักคือเขียนหน้าปกไว้เลยฟังคิดอ่านเขียนปอไม่เคยเข้าใจเลยค่ะว่ามันคืออะไรปอถามพ่อว่าทำไมพ่อต้องเขียนหน้าปกหนังสือปอว่าฟังคิดอ่านเขียนทุกเล่มที่ปอมีหนังสือคือถ้าฟังไม่เป็นเนี่ยค่ะไม่ต้องพูดเรื่องตอนต่อไปเลยนะฟังไม่เป็นเสร็จแล้วก็จับประเด็นไม่ได้พอสื่อความหมายก็เพี้ยนไปไหนมาสามวาสองศอกเนี่ยเอาแล้วถามทำไมไม่บอกสองศอกสามวาถามว่าไปไหนมาเอาก็บอกนี่ไงไปวา3ศอกอะไรเงี้ยมันก็จะวนกันไปก็คือจับประเด็นไม่ได้เลยเพราะนั้นอันนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะนั้นต้องฝึกเรื่องนี้ก่อนก็ฟังไม่รู้เรื่องก็เลคเชอร์ไม่ได้อะใช่ฟังให้เป็นจับประเด็นให้ได้แล้วสื่อความหมายต้องไม่เพี้ยนแล้วต้องฝึกฟังคิดที่บอกค่ะพอไม่ฟังแล้วก็ไม่ต้องคิดละค่ะทุกอย่างมันโล่งๆงงๆหมดเลยต้องคิดตามทุกเรื่องฟังแล้วก็ต้องคิดตาม อ่าน1อ่านความหมายอ่านคำอ่านค่าเนี่ยมันต้องประเมินได้หมดนะคะค่ะเพราะนั้นเน้นแสดงว่าคุณพ่อเยี่ยมเลยคุณพ่ออย่าลืมนะคะจำหลักคิดอันนั้นหลักการสอนอันนั้นน่ะถ่ายทอดสู่ลูกเป็นเรื่องราวที่ดีนะคือก็สังเกตได้ว่าสังคมณปัจจุบันเนี่ยนะคะมีคนเก่งแต่พูดแต่ไม่ค่อยฟังณอดีตผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมักจะสอนว่าเราควรจะฟังมากกว่าพูดฟังก่อนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสวนเลย คือส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะบอกว่าฟังก่อนแต่เด็กก็จะพูดไปก่อนจริงๆเราก็ต้องดูจังหวะจากคนว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะพูดให้เราฟังเราก็ต้องตั้งใจฟังก่อนแต่นี่ก็เป็นหลักคิดเนี่ยนะคะซึ่งเอาโรงเรียนอนุบาลทั่วๆไปเนี่ยปอไม่แน่ใจว่ามีวิธีการคิดอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าปอขอชื่นชมครูอ้อยนะคะเพราะว่าหนึ่งคือจุดเริ่มต้นของเด็กที่เรียนอนุบาลเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องเติบโตในอนาคตเนี่ยถ้าเขาคิดเป็นใช้หลักการถูกเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่น่าชื่นชมในอนาคตค่ะใช่ค่ะเหมือนที่คุณครูอ้อยชอบบอกว่าของเด็กที่นี่ต้องคือมันประเมินค่าไม่ได้ค่ะมัน
อย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นถ้าทำอย่างนี้เขาจะแบบเขาจะชื่นใจมากเลยใจพองโตเลยบอกลูกค้าคุณเยี่ยมเลยอะไรเงี้ยค่ะนอกเหนือจากสิ่งที่เราจะนำเสนอนะคะเรื่องของภาษาที่เน้นของที่นี่เดี๋ยวคราวหน้ามีจังหวะโอกาสเราจะมาคุยกันอีกเรื่องของวิธีการสอนเด็กอนุบาลนอกเหนือจากภาษาแล้วเราต้องสอนอะไรให้กับเด็กอนุบาลบ้างนะคะทักษะชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนี่ไงนะคะอุบไว้ก่อนนะเดี๋ยวคราวหน้ามาพูดคุยกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณครูอ้อยนะคะคุณวรินันท์ศิริกรกาญจนาผู้อำนวยการของโรงเรียนอนุบาลวัชรพลค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะสิ่งที่นำเสนอวันนี้จริงๆแล้วที่บอกแล้วค่ะว่ายังมีความสุขมากในการที่จะเห็นเด็กที่จะมีอนาคตเรามองเห็นเด็กที่มีอนาคตตั้งแต่อนุบาลเนี่ยนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเขาเติบโตเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ต้องให้ถูกใครนะคะมาต่อว่าจนกลายเป็นปัญหาสังคมณปัจจุบันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ต้องมองเห็นค่าเพราะชีวิตนี้ต้องมีความรักค่ะสวัสดีค่ะLove Story.